ล้วนี่โรงแรมชื่อโคเปนเฮเกนนะดูนะคะห้องนอนแล้วมันมีนอนนี่เหรอแล้วมันมีนอนนี่เหรอเอ้าวินพี่ก็พูดไปจะดีไหมสิอุ๊ยอุ๊ยวินวินของลิตาตอนชาโน่นะคะเราพามาล่องเรืออยู่ที่โคเปนเฮเกนก็เทปนี้พิเศษนะครับเพราะว่าเป็นการตะลุยโคเปนเฮเกนกับระหว่างพัทพิมแล้วก็กวินนะครับลิตาขอแนะนำ6สถานที่นะคะถ้าคุณมาโคเปนเฮเกนต้องห้ามพลาดที่แห่งนี้ค่ะที่แรกที่แนะนำให้มาเลยนะคะก็คือที่นูฮาวนะคะนูฮาวแปลว่าท่าเรือนะคะในภาษาเดนิชนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเก่าแก่มากๆเลยนะคะถูกสร้างตั้งแต่พระเจ้าเฟเดริกที่5เนี่ยรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆที่ตัวหัวเมืองนะคะเพื่อความสะดวกในการขนย้ายสินค้าแล้วก็ใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์นะคะซึ่งตอนนี้เป็นอะไรที่แบบฮิปมากๆนะคะมีคาเฟ่เก๋ๆมีร้านอาหารน่ารักๆเต็มไปหมดแล้วก็สีสันสดใสสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศดีมากตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นฟุ้นๆฟุ้นยังไงก็ไม่หนาวเกินไปนะคะจุ๊บแล้วอีกข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งจับมือตอนนี้ก็จะลูกเราโคสกี้เนี่ยจะมาชุบเลยเหรอครับฟินเลยเหรอแล้วอยู่ที่ไหนอยู่บนโบ๊ทหรือเปล่าครับโบ๊ทเจ็ดบินยังไงที่ทันที่ทีมไม่รู้เจ็ดบินยังไงถ้ามาถึงตรงนี้แล้วแนะนำอยากให้ทุกคนได้มาร่องเรือนะคะเพราะว่าเรือจะพาไปจุดสำคัญสำคัญที่สวยงามมากๆแล้วก็จะได้เห็น Little Mermaid ด้วยค่ะในบทในบทเจ็ดปีนี้ค่ะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะแล้วไดโนเสาร์เป็นยังไงเซนโฟนเต้นยังไงมีหนุ่มน้อยง่วงนอนแล้วหรือเปล่าหนึ่งคนอากาศดีมากๆนะคะวันนี้เย็นสบายมากแล้วเราก็อยู่ที่พระราชวังคลาสสิกนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเป็นทั้งมิวเซียมทั้งพระราชวังแล้วก็เป็นทั้งสภาของที่นี่ค่ะพาม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 พระราชวังคริสเตนบอกนะคะถ้ามาเมืองโคเปนเฮเกนนะคะแนะนำให้มาที่นี่นะคะเป็นปราสาทหินโบราณอายุเกือบพันกว่าปีค่ะถูกรื้อทำใหม่เนี่ยถึง2รอบนะคะเป็นอาคารรัฐสภาและสถานพำนักของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศเดนมาร์กค่ะโหดูใส่รองเท้าสีฟ้าด้วยอันนี้คืออะไรมีตากล้องอย่างเงี้ยเหรอเอ้าใครไปเปิดไฟเขาโอ้ยช้าช้าไม่มีอะไรหรอช้าช้าห้อง Royal Reception นะคะพื้นที่ต้อนรับแขกของราชวังเดนมาร์กนะคะที่มีการตกแต่งอย่างตระการตาในสไตล์บาร็อกค่ะทุกคนในรูปนะคะก็คือจะเป็นลูกหลานหมดเลยเป็นลูกจริงนะเป็นบุคคลจริงหมดเลยแล้วเขาก็จะอธิบายในรูปนี้ใครเป็นใครบ้างจริงนะมีเพชรประดับต้องช้างเผือกด้วยใช่ไหมต้องช้างเผือกเท่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กค่ะวินพี่พัดมีป่ะพี่พัดมีไหมส่งหูพิมนะคะมาในชุดคอสตูมสวยมากตัวเล็กไม่มีชุดนะคะทำไมไม่มีเสื้อผ้าชุดพนักงานเสิร์ฟเขาต้องการให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วก็มีข้าวกล่องเล็กๆนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเล็ก
ับการแต่งตัวลิต้ามากเลยวันนี้เหมาะกับเราอย่างนี้ไม่เลยนี่นะคะเป็นเครื่องจานของ Royal Copenhagen นะเป็นแบรนด์ที่ดังมากจานใช้จานของ Royal Copenhagen นะคะจานเขามีจานเสร็จขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขนมปังน้ำเผือกนะเป็นเครื่องราดสูงที่สุดของที่นี่สุดของที่นี่แป้นขึ้นอันนี้ได้ไหมไม่สิแต่อย่าตกนะพี่น้องเขาเล่นกันดูพี่น้องเขาเล่นกันนะคะและที่3นะคะที่ได้อยากแนะนำมากโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กนะคะบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ค่ะสวนสนุกทิวลี่นะคะเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอายุนะคะเก่าแก่กว่า200ปีนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สวนสนุกอีกหลายที่ในโลกนะคะรวมถึงดิสนีย์เวิลด์ด้วยนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนสนุกแห่งนี้ค่ะนี่กับโอ้โหดูสิเห็นไหมมีเบบี้เต็มเลยประมาณ8รอบถือว่าน้อยนะเพราะว่าตอนสมัยเด็กชายคนนี้โดนไปประมาณ20รอบอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้หมดนะทุกที่เลยเพราะนั้นคือในเรื่องการสื่อสารก็ง่ายด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเรานะครับน่ารักสุดคือใครสุดก็คือเมียสิครับยุ้ยนึกว่าจะมีสิและที่4นะคะที่แนะนำให้มานะคะก็คือ National Museum of Denmark นะคะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดนมาร์กนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยมีของสะสมที่เป็นวัตถุโบราณมากมายนะคะหลายอย่างเนี่ยมีมูลค่าแบบล้ำค่ามากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของเรือไวกิ้งวัฒนธรรมของชาวเดนมาร์กนะคะแล้วก็พวกราชวงศ์เดนมาร์กต่างๆค่ะสิ่งสำคัญมากๆใน National Museum ก็คือไวกิ้งนะคะไวกิ้งเนี่ยกินระยะเวลาถึง300ปีนะคะก็เป็นช่วงสำคัญมากเลยของเดนมาร์กนะคะรวมถึงสแกนดิเนเวียนะคะไวกิ้งเนี่ยคนก็จะบอกว่าหัวเป็นพวกล่าอาณาธิคมที่เก่งกาจมากป่าเถื่อนมากเลยนะคะเรือไวกิ้งเนี่ยจะไม่ใช่เรือที่ใหญ่มากชาวยุโรปจะบอกว่าเป็นเรือที่เล็กแล้วก็คล่องแคล่วมากแล้วชาวไวกิ้งเนี่ยตอนนั้นนะคะก็คือล่าอาณาธิคมนะคะกินไปถึงบางส่วนของเยอรมันแล้วก็บางส่วนของอังกฤษเลยนะคะคือใหญ่มากๆยุคไวกิ้งเนี่ยเขาล่าอาณาธิคมได้เยอะมากทั้งที่จริงๆแล้วเขาใช้คนที่น้อยมากจริงๆพูดอีกอย่างนึงเขาบอกว่าไวกิ้งนี่ก็เหมือนพวกโจรสลัดนะก็คือเก่งในเรือมากเป็นนักที่สำคัญมากเลยนะคะในการเดินเรือเขาบอกว่านกอันนี้นะคะถ้าเกิดพุ่งไปทางไหนแล้วไม่กลับมาแปลว่าตรงนั้นมีเกาะอยู่แต่ถ้าเกิดกลับมาที่เรือที่เดิมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าตรงนั้นไม่มีเกาะไม่มีแผ่นดินนะคะอันนี้เป็นคนจริงหมดเลยนะคะนี่คือหุ่นนะคะตอนนี้คือสนใจเรื่องหุ่นตัวนี้มากที่สุดเลยใช่ไหมเพียงเหมือนมากเลยปะEgyptian collection นะเรื่องการทำมัมมี่นะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับน้องกวินนะครับก็คือเราอยู่กันที่โคเปนเฮเกนซูนะค่ะสำหรับคนที่มีลูกเล็กนะคะต้องมาเลยนะคะก็คือสวนสัตว์ที่โคเปนเฮเกนค่ะสวนสัตว์แห่งนี้นะคะเก่าแก่มากๆเลยก่อตั้งขึ้นในปี1859นะคะและเป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปด้วยค่ะที่นี่นะคะมีสัตว์นานาพันธุ์มากๆนะคะและที่สำคัญเรารู้สึกได้ใกล้ชิดกับสัตว์จริงๆค่ะขอชี้หน้าคนที่แฮปปี้เป็นพิเศษก่อนนี่แฮปปี้เป็นพิเศษเลยโอ้
วิ่งไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยนะทำไมด้วยวิ่งไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยนะมันเลอะแล้วเหม็นมากใช่เหมือนกันเลยเนี่ยพอดมาดูดิเหมือนกันเลยโอ้โหขอเป็นเก้นสู่ก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่แบบมีลูกเล็กๆหรือว่าชอบดูสวนสัตว์นะแนะนำที่นี่มากๆเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับเขาจริงๆนี่แพนกวินน้องยังไงนะสีน้องยังไงนะนี่นะเดินมาเป็นพ่อมดกวินมดพูดยังไงคะมดกวินหลับมดโอ้โหเมาส์เต็มเลย3ตัวกวินดูสิตัวสีเขียวตัวนี้ที่สุดตัวไหนสีเหลืองเขียวอ่ะใช่มีพิษขนาดไหนครับค่ายี่สิบกว่าคนอ่ะเป็นนกที่เขาเอามาทำต้นแบบแอนดรูว์เบิร์ดเนี่ยน่ารักเนาะคือเราได้ดูแคนการูแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยเหมือนแบบไม่มีอะไรกั้นเลยนะTasmanian Devil นะครับใครที่ดูการ์ตูน Looney Tunes นะมันจะมีที่เป็นตัวสีน้ำตาลและมีเขี้ยวแล้วหมุนเร็วๆที่ไม่ถูกกับบักส์บันนี่อ่ะมีอินสไปเรชั่นมาจากตัวนี้นะเป็นสัตว์ที่มาจากออสเตรเลียตอนนี้นะคะเราอยู่ในพระราชวังโรเซนเบิร์กนะคะเป็นพระราชวังที่ตกแต่งสวยงามมากๆศิลปะแบบดัชเรเนซองส์นะคะสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่4ค่ะซึ่งในอดีตนะคะพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพำนักนะคะพักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้นค่ะแต่ที่นี่นะคะยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง2ครั้งเลยนะคะคือในปี1794และปี1801ค่ะโอ้ม้าม้ากบกบยังไงม้ากบโอ้นายขี่ม้ากบกบเลยเหรอว่าทุกอย่างลงบนไม้เนาะสวยมากเลยหายไปไหนแล้วนะหายไปไหนแล้วอ๋อมีต้องสัมผัสจับทุกอย่างโอ้โหเห็นไหมคะเขาต้องมีอะไรกั้นไว้ไม่งั้นจะมีเด็กอย่างเงี้ยนะคะที่จะจับทุกอย่างพระราชวังโรเซนเบิร์กนะคะมีอายุ400กว่าปีนะคะวังนี้หรูหรางดงามสง่างามอ่อนช้อยมากเลยนะคะเลต้ามาถึงเนี่ยเลต้าประทับใจมากๆเลยสวยงามจริงๆค่ะนี่นะคะคือคิงของที่นี่สวยงามงดงามมากนะคะจะเห็นเลยว่าแบบลวดลายต่างๆเนี่ยเพ้นลงบนไม้นะคะอันนี้เป็นควีนนะคะอันนี้เป็นควีนเก้าอี้ทุกอย่างยังเก็บอยู่ในสภาพดีตู้ใบนี้นะคะสวยมาก oh my god ดูกระบิน
วยงามมากกรงนกไม่ใช่กรงนกธรรมดานะเป็นนาฬิกาสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็เหมือนกันก็คือเครื่องราชสูงที่สุดของเขาคือช้างเผือกนะดูความวิจิตรนี่คืองาช้างแกะนะก่อนรู้สึกยังไงคะสวยมากคอลเลคชันดีมากเบิร์ดอยู่ตรงนี้นะเบิร์ดจิ๊บจิ๊บใช่เบิร์ดจิ๊บจิ๊บกวินบอกมีเบิร์ดจิ๊บจิ๊บดูลายข้างบนจานจานจานช้อนส้อมเนาะฮีกรอบกรอบมีฮีกรอบกรอบเห็นฮีกรอบกรอบไหมโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเราห้องนี้มีพลังมากเนาะสวยมากลายแกะสลักต่างๆนะด้านข้างพระราชวังโรเซนเบิร์กนะคะถูกก่อตั้งแล้วเสร็จในปี1624ค่ะโดยพระเจ้าคริสเตียนที่4แห่งราชวงศ์เดนมาร์กค่ะภายในปราสาทโรเซนเบิร์กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะก็คือพื้นที่บริเวณปราสาทที่เปิดให้รับชมทั้งหมดนะคะ3ชั้นที่ประกอบไปด้วยห้องที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามสุดตระการตานะคะมีสไตล์ที่มีห้องโถงยาวแล้วห้องที่ได้รับประทับใจมากๆนะคะก็คือห้องที่อยู่ชั้น3ที่จัดแสดงบัลลังก์นะคะของกษัตริย์เดนมาร์กพื้นที่ส่วนนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะเราก็เพิ่งออกจากวังโอ้โหคุณจะไปนั่งไหนนั่งนี้โอเคอยากจะไปนั่งบนต้นไม้นะโอ้โหลมเย็นแล้วมีความสุขใช่ไหมเพิ่งดูแคสโซกันเสร็จนะคะมาถามความคิดเห็นของเอ็กซ์เพิร์ทด้านมิวเซียมนะคะชอบไหมคะก็อันเมื่อกี้ก็คือชื่อในนะโรเซนบอกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวังที่สร้างโดยพระเจ้าคริสเตียนที่4นะฮะแล้วก็เป็นสไตล์ดัชเรเนซองซ์ซึ่งจริงๆก็มีโอกาสได้ดูวังมาเยอะนะแต่ต้องบอกว่าวังที่นี่คอลเลกชันคือแบบเยอะจริงๆเขาคอลเลกชันตั้งแต่จานชามนาฬิกาอะไรทุกอย่างนี่คือแบบอันนี้คือเราว่ามีตังค์จริงเป็นเศรษฐีจริงไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าใส่เต็มที่จัดเต็มทุกทั้งฝ้าทั้งผนังทุกอย่างทั้งงานแกะงานไม้งานหินอะไรเงี้ยครับค่ะครับผมถึงแล้วนะครับที่โนมานะโนมาเป็น3ดาวมิชลินนะคะเราจองมาเกือบ3เดือนนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าได้วันที่เรามาถึงเดนมาร์กวันนี้ไปมาโอเพนนิ่งของเมนูใหม่เขาด้วยนะครับไม่เคยแบบกินอะไรแบบนี้มาก่อนนะมันเหมือนเราแบบไปฮันต์มาจากป่าจริงๆเหมือนเราไปล่าสัตว์มาอร่อยดีนะเหมือนข้าวผัดหมูไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้ Best Restaurant of the World เป็นอันดับ1ของโลกมาหลายปีนะ